รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์พระเจ้าพอพระทัยเวลาที่คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะทำเฉพาะเรื่องที่อยากทำคุณอาจจะไม่ได้รับรางวัลจากใครเลยฉันอยากจะบอกว่าคุณจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแน่นอนโอเคเราพูดถึงความรักในมุมต่างๆมาแล้วมีทั้งหมดประมาณ9ข้อด้วยกันและฉันนึกว่าพูดเรื่องที่เตรียมมาเกือบจะหมดแล้วแต่จริงๆฉันเพิ่งพูดไปได้2ข้อเองความรักคือความอดทนความรักคือความอ่อนสุภาพฉันกำลังพยายามชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องจดจ่อก็คือความรักทิโมธีบอกไว้ว่าเป้าหมายทั้งหมดของคำสอนของเขาก็คือให้ทุกคนรักซึ่งกันและกันจากใจที่บริสุทธิ์จากมโนธรรมที่ดีและถ้าฉันสามารถให้พระเจ้าใช้ฉันเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความสำคัญของความรักและเข้าใจว่าการให้อภัยผู้อื่นสำคัญมากแค่ไหนฉันบอกเลยว่านั่นเป็นมุมที่สวยงามที่สุดของความรักฉันอยากจะบอกว่าเราได้รับสิทธิพิเศษที่พระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือเราที่เราสามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้โดยที่ไม่มีความเกลียดชังขมขื่นเครียดแค้นหรือไม่พอใจเหมือนที่ฉันพูดไปในตอนที่แล้วว่าคนที่คุณควรให้อภัยอาจจะไม่ใช่คนที่สมควรได้รับการอภัยจากคุณเราไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าพ่อของฉันไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยจากฉันและแม่ของฉันก็ไม่สมควรด้วยแต่ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะพระเจ้าประทานพระคุณให้กับฉันที่จะให้อภัยพวกเขาฉันคิดว่าเรื่องที่มีพลังมากเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าประทานพระคุณให้ฉันทำได้คือการให้อภัยพวกเขาและดูแลพวกเขาในยามแก่เฒ่าจนกว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปฉันบอกเลยว่าไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ฉันไปเยี่ยมพวกเขาที่บ้านพักคนชราด้วยความรู้สึกที่อยากจะไปฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าอยากทำหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องของหน้าที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าถ้าคุณไม่ดูแลพ่อแม่คุณก็ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อซะอีกแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าถ้าพวกเขาดูแลเลี้ยงดูคุณมาอย่างดีอาเมนไหมจริงๆแล้วฉันคิดว่ามันมีพลังมากกว่าถ้าพวกเขาเคยทำไม่ดีมาก่อนและพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคุณมันพิเศษค่ายไหนที่คุณได้รับพระคุณให้สามารถรักคนที่ทำไม่ดีกับคุณได้คือมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากมันพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่เพื่อเราจะได้ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าคงไม่บอกให้เราทำถ้าเราทำไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ฉันอยากจะพูดกับคุณในการประชุมในวันนี้ถ้าคุณอยากเดินหน้ากับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าและอยู่ในพระวจนะจนกว่าคุณจะลบล้างขยะในชีวิตออกไปจนหมดอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นเลยมันทำลายการดำเนินชีวิตของคุณกับพระเจ้าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยด้วยถ้าเราทำอย่างนั้นดังนั้นความรักมีหลายมุมด้วยกันแต่ความรักไม่หยาบคายความรักคือการเชื่อในส่วนที่ดีของทุกคนฉันชอบอันนี้ฉันบอกเลยว่าถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของคนอื่นแทนที่จะคอยสงสัยโอ้คุณจะช่วยให้ตัวเองไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ได้อีกเยอะเลยแล้วถึงแม้คุณจะเชื่อในส่วนที่ดีของเขาแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ใจร้ายคุณก็ไม่ต้องทนกับความทุกข์ยังไงชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นฉันก็เคยสงสัยพ่อเคยสอนฉันตอนที่ฉันยังเด็กว่าอย่าไปไว้ใจใครทั้งนั้นใครๆก็จะคอยเอาเปรียบลูกใครที่มาทำดีกับลูกเขาก็มีเจตนาแอบแฝงอยู่นี่คือสภาพแวดล้อมที่ฉันเติบโตมาฉะนั้นถ้าฉันไปถึงในจุดที่สามารถเชื่อส่วนดีของคนอื่นได้ทุกคนในห้องนี้ก็ทำได้เหมือนกันและคุณก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าคุณมัวแต่คอยสงสัยว่าค
คนอื่นจะมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือมาเอาเปรียบคุณหรือเปล่าจงเชื่อในส่วนดีของคนอื่นมันจะดีกับคุณมากเลยถ้าทำได้ความรักไม่มีวันสูญสิ้นไม่ถอดใจกับคนอื่นการรักใครสักคนไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องคอยอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจฉันผิดพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณเพื่อให้ถูกทำร้ายหรือถูกเอาเปรียบความรักไม่ได้ช่วยผู้คนจากปัญหาของเขาเสมอไปบางครั้งการไม่ช่วยเขายังถือว่าเป็นความรักมากกว่าถ้าคุณมีลูกอายุปาไป35แล้วก็ยังอาศัยอยู่กับคุณคุณก็ยังจะต้องช่วยเหลือเขาตลอดเวลาการคอยทำอะไรเพื่อเขาอยู่เรื่อยๆไม่ได้เป็นผลดีกับเขาเลยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลกที่จะไม่ช่วยลูกของคุณฉันว่าไม่มีเรื่องไหนยากกว่าเรื่องนี้แล้วเพราะเรารักลูกของเราแต่บางครั้งถ้าคุณคอยเอาแต่ช่วยแก้ไขปัญหาของเขาคอยแก้ปัญหาให้อยู่เรื่อยๆเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตของเขาเองบางครั้งคุณต้องปล่อยให้เขาเจ็บปวดซะบ้างเพื่อที่จะปลุกเขาให้ตื่นฉันไม่อยากให้คุณสับสนว่าตกลงแล้วความรักคืออะไรความรักไม่ใช่การปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายคุณพูดง่ายๆก็คือการอธิษฐานเผื่อผู้คนไม่พูดถึงเขาในแง่ร้ายช่วยเหลือเขาในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือและให้คุณเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำฉันรู้พระเจ้าตรัสให้ฉันดูแลพ่อแม่ของฉันและไม่ใช่มีแค่สองคนที่ฉันต้องดูแลยังมีป้าที่เป็นม่ายที่ฉันรับปากกับลุงไว้ว่าจะดูแลเธอในขณะเดียวกันเราก็เป็นคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของทั้งสามคนที่บ้านพักคนชราซึ่งมันไม่ได้ถูกเลยฉันว่าเรื่องนี้เพิ่มการเจิมในชีวิตของฉันมากขึ้นภารกิจของเราเติบโตขึ้นเวลาที่คุณรักคนอื่นเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเหมือนที่ฉันบอกไปจำได้ไหมฉันไม่เคยอยากไปเลยที่ฉันไปก็เพราะว่าฉันรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องฉันขอพูดอีกครั้งว่าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะคุณรักพระเจ้าไม่ใช่เพราะคุณรู้สึกอยากจะทำอาเมนไหมฉันสัมผัสในใจได้ทันทีว่าฉันเชื่อว่ามีบางคนที่รู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้ดีมากสำหรับคุณเพราะคุณได้ตัดสินใจบางอย่างและเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยคุณเคยทนทุกข์คุณเคยเจ็บปวดคุณต้องเจอปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกและคุณยังบอกพระเจ้าอีกด้วยว่าลูกต้องได้คำตอบภายในอาทิตย์นี้ฉันคิดว่าพระเจ้าให้คุณเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วคุณต้องทำยังไงฉันไม่อยากให้คุณมองข้ามเรื่องนี้ไปความรักไม่หยิ่งผยองไม่อวดตัวไม่คิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นความรักจะไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นความถ่อมใจเป็นคุณธรรมที่ยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่คุณจะรักษาไว้เพราะถ้าคุณคิดว่าตัวเองถ่อมแล้วคุณอาจจะเย่อหยิ่งอยู่ก็ได้มีใครรู้บ้างว่าเรื่องที่น่าจะทำได้ยากที่สุดก็คือการถ่อมใจพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักเราจะบรรเทาให้จิตใจของท่านได้ผ่อนคลายและฟื้นคืนใหม่จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมอ่อนโยนคุณรู้ไหมว่าคนที่อ่อนโยนเป็นยังไงความอ่อนโยนแน่นอนว่าใกล้เคียงกับความถ่อมใจแต่คนที่อ่อนโยน
คนอื่นอาจจะคิดว่าคุณอ่อนแอปล่อยให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณแต่ความอ่อนโยนนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันหมายถึงกำลังที่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งมันหมายความว่าคุณมีกำลังมากพอที่จะทำสิ่งนั้นได้แต่คุณเชื่อว่าพระเจ้าไม่อยากให้คุณทำและรอให้พระเจ้าจัดการเองพระเยซูแสดงความอ่อนโยนที่สวนเกสเซมานีตอนที่พวกทหารกับยูดาสมาจับพระองค์แล้วเปโตรที่เป็นคนใจร้อนปากไวก็ดึงดาบออกมาแล้วตัดหูของทหารคนหนึ่งฉันว่าพระเยซูต้องรีบเอาหูต่อกลับไปทันทีพระเยซูบอกเขาว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าถ้าเราต้องการจริงๆเราสามารถเรียกทูตสวรรค์12กองพลแล้วพระบิดาก็จะส่งมาช่วยเราจัดการเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นข้อพระคัมภีร์จะสำเร็จได้ยังไงค่ะทูตสวรรค์ 72,000 องค์คือจำนวน12กองพลซึ่งพระเยซูไม่จำเป็นต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนเลยในนาทีสุดท้ายพระองค์มีตัวเลือกและพระองค์ก็เลือกความอ่อนโยนกำลังที่อยู่ใต้การควบคุมเร็วๆนี้ฉันจะมีหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่าพลังแห่งการยับยั้งชั่งใจฉันมาคิดดูว่าพระเยซูที่เป็นทั้งบุตรของมนุษย์และบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นมหาปุโรหิตที่เข้าใจเราเพราะทรงถูกทดลองทุกๆอย่างเหมือนกันกับเราแต่พระองค์ก็ยังไม่บาปฉะนั้นพระองค์รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงทุกครั้งที่ฉันไปที่บ้านพักคนชราพระองค์รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงถ้าคุณอยากรู้ความจริงฉันไม่ได้หมายถึงในทางที่ผิดฉันคิดว่าพระองค์พอพระทัยกับความจริงที่ฉันทำตามที่พระองค์บอกให้ฉันทำไม่ใช่ทำตามความรู้สึกของฉันพระเจ้าพอพระทัยเวลาที่คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะทำเฉพาะเรื่องที่อยากทำคุณอาจจะไม่ได้รับรางวัลจากใครเลยฉันอยากจะบอกว่าคุณจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแน่นอนพระเยซูตรัสว่านี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยฉะนั้นการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปความอ่อนโยนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามฉันนึกถึงพระเยซูว่ามันจะยากมากแค่ไหนสำหรับพระองค์ที่ต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีและมารซาตานก็เหน็บแนมพระองค์มายั่วให้พระองค์โมโหพระองค์ไม่จำเป็นต้องทนกับเรื่องแบบนี้เลยพระองค์จัดการมันได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นมันจำเป็นที่พระองค์ต้องทำแบบนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่เป็นมารซาตานแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระองค์เข้าไปที่นั่นเพื่อให้ถูกทดลองถูกทดสอบและถูกล่อลวงทำไมมันถึงจำเป็นล่ะก็เพราะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณสังเกตไหมแต่พระองค์ก็ได้ออกไปทำภารกิจในที่ต่างๆด้วยฤทธิ์เดชหลังจากการทดลองในครั้งนั้นฉะนั้นคุณต้องผ่านการทดสอบให้ได้ซะก่อนแล้วฤทธิ์เดชถึงจะตามมาดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์นาน20ปีกว่าที่เขาจะได้ขึ้นบัลลังก์จริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่าง20ปีนั้นเขาถูกทดสอบซาอูลไล่ล่าเขาพยายามที่จะฆ่าเขาให้ได้แล้วโยเซฟล่ะเขาได้รับการเจิมตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแต่ก็ต้องถูกขังอยู่ในคุกนาน13ปีกับความผิดที่เขาไม่ได้ทำเขาต้องผ่านการทดสอบซะก่อนถึงจะได้รับฤทธิ์เดชในชีวิตของเขาพระเยซูตรัสว่าเราถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนและมีใจถ่อมความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายคนเย่อหยิ่งมักจะคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสมอพวกเขาจะคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอเขาจะดูถูกคนอื่นและคิดว่าคนอื่นไม่ฉลาดเท่ากับพวกเขาพวกเขาจะดูถูกคนที่ไม่ได้มีการศึกษาเท่ากับพวกเขา
เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ฉลาดซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ควรทำเด็ดขาดเราไม่ควรทำให้ใครรู้สึกว่าเขาไม่ฉลาดเราควรให้กำลังใจเขาเสมอฉันหวังว่าทุกครั้งเวลาที่อยู่กับใครฉันจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้บ้างฉันเคยอ่านเจอครั้งหนึ่งว่าเวลาที่คุณจากใครไปแล้วเขาจะไม่ได้จำว่าคุณเคยพูดอะไรไว้แต่เขาจะจำได้ว่าคุณทำให้เขารู้สึกยังไงถ้าคุณได้อยู่กับคน10คนสมมุติว่าคุณรู้จักแค่5คนและอีก5คนคุณไม่รู้จักเราจะถูกดึงให้เข้าหา5คนที่เรารู้จักเพราะเรารู้สึกสบายใจแต่จะมีบางคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณดูออกว่าเขากำลังแย่ยอมเสียสละหน่อยเดินเข้าไปคุยกับเขาอย่าเอาแต่คุยกับคนที่เรารู้จักอย่างเดียวไปช่วยทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นด้วยอเมนไหมนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าบอกฉันและสอนฉันตลอดหลายปีที่ผ่านมาความรักเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่คำคำหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นและรักษาเขารักแท้จะช่วยรักษาใจที่แตกสลายได้เดฟรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณส่วนใหญ่ก็คงจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วฉันเคยถูกพ่อล่วงละเมิดมาประมาณ15ปีจากทั้งหมด18ปีฉันแต่งงานกับผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในชีวิตเพราะคิดว่าไม่มีใครต้องการฉันแล้วคนสิ้นหวังย่อมตัดสินใจอะไรแบบสิ้นหวังมันทำให้ฉันต้องเจอกับความเจ็บปวดและความทุกข์อีก5ปีเขาเป็นนักต้มตุ๋นเป็นขโมยและเปลี่ยนผู้หญิงไม่เลือกหน้าตลอดเวลาจนในที่สุดฉันไม่มีทางเลือกฉันก็เลยต้องกลับไปที่บ้านพ่อแม่อีกครั้งทั้งที่รู้ว่าต้องคอยหลีกเลี่ยงพ่ออยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนั้นฉันมีลูกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีฉันทนอยู่กับผู้ชายคนนั้นไม่ได้แล้วฉันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้และฉันจะทำยังไงดีล่ะหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านได้ไม่นานก็เจอเดฟมาจอดรถที่หน้าบ้านเพื่อมารับผู้ชายที่ทำงานกับเขาที่อยู่ชั้นบนบ้านพ่อแม่ของฉันเป็นแฟลต2ชั้นและเขาอธิษฐานขอภรรยามาสักพักแล้วและเขาอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าขอให้เป็นคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมีใครเขาอธิษฐานแบบนั้นกันบ้างคือเวลาที่คุณอธิษฐานขอคู่พระพรฉันว่าคุณคงจะขอคนที่เหมาะสมกับคุณคุณจะไม่ขอคนที่เป็นตัวปัญหาฉันไม่ได้คือฉันมานั่งคิดว่า เราอยู่ด้วยกันมาได้ยังไงคือทั้งหมดมันเป็นเพราะพระเจ้าจริงๆที่เดฟกับฉันมาอยู่ด้วยกันฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันเป็นเพราะพระเจ้าจริงๆคุณรู้ไหมคุณไม่มีทางรู้เลยว่าปฏิหารจะมาอยู่ตรงหน้าบ้านคุณเมื่อไหร่กูแล้วเขาว่าฉันน่ารักดีฉันใส่กางเกงขาสั้นกำลังล้างรถของแม่อยู่เขาทักว่าเฮ้ hey, ล้างรถคันนั้นเสร็จแล้วอยากล้างรถผมบ้างไหมฉันตอบว่าถ้าคุณอยากจะล้างรถคุณก็ล้างเองสิฉันพูดจริงๆนะนี่เป็นเรื่องจริงเขาบอกจนถึงทุกวันนี้ว่าสิ่งที่เขาคิดคือคนนี้แหละใช่เลยคุณเพี้ยนไปแล้วเหรอคือมันมีอยู่สองอย่างถ้าเขาไม่เพี้ยนเขาก็กำลังได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราออกเดทกันอยู่5ครั้งแล้วก็แต่งงานเขาบังเกิดใหม่แล้วได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าโบสถ์ประจำส่วนฉันมีแต่ปัญหาฉันบังเกิดใหม่แล้วตอนอายุ9ขวบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่งั้นฉันคงไม่รอดชีวิตจากพ่อมาได้ฉันไม่เคยได้เรียนอะไรเลยหลังจากนั้นแต่พอมองย้อนกลับไปฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลฉันพระองค์ทรงดูแลฉันพระ
ระองค์ไม่ได้นำฉันออกจากตรงนั้นพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานของฉันแต่ฉันเชื่อว่าพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จพระเจ้าไม่ได้ดึงฉันออกมาแต่ทรงช่วยให้ฉันผ่านมันมาได้แล้วรู้ไหมฉันได้อะไรมาฉันได้เครื่องมือที่สามารถจะเอามาช่วยคุณได้ฉะนั้นฟังให้ดีนะคะบางครั้งคุณจำเป็นต้องเจ็บปวดเพื่อที่จะผ่านเรื่องราวบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้เครื่องมือและประสบการณ์ที่จะสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำในชีวิตหลังจากนี้ได้อาเมนไหมเดทครั้งแรกของเราเราไปโยนโบว์ลิ่งเดฟถามว่าอยากดื่มอะไรไหมฉันตอบว่าขอเบียร์ก็แล้วกันเขาถามว่าอยากเอาเป็นแก้วไหมฉันตอบว่าไม่ล่ะขอเป็นขวดดีกว่าหลังจากเราแต่งงานกันได้3อาทิตย์เขามองหน้าฉันแล้วก็ถามว่านี่คุณเป็นอะไรเนี่ยคือในตอนแรกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักคืออะไรฉันรักคนอื่นไม่เป็นฉันรับความรักจากคนอื่นก็ไม่เป็นฉันไม่รู้เลยว่าความรักเป็นยังไงแต่เขารักฉันและสิ่งหนึ่งที่เขาทำเพื่อฉันฉันอยากให้คุณรู้ตรงนี้เพราะว่าคุณอาจจะกำลังอยู่กับใครบางคนคุณอาจจะแต่งงานกับคนที่ทำใจยากมากที่จะรักเขาและฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เดฟทำกับฉันก็คือไม่ว่าฉันจะทำตัวแย่แค่ไหนเขาก็จะไม่มีทางปล่อยให้ฉันทำให้เขาไม่มีความสุขฉันอยากให้คุณฟังตรงนี้ให้ดีถ้าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็นตัวปัญหาอย่าเอาตัวเองไปผูกกับปัญหาของเขาพูดง่ายๆก็คือถ้าเขาไม่มีความสุขคุณก็ไม่จำเป็นต้องไม่มีความสุขไปด้วยอย่าเอาแต่รอดูว่าเขาจะเป็นยังไงก่อนคุณถึงจะรู้ว่าตัวเองจะต้องรู้สึกยังไงมาค่ะตัดสินใจเลยว่าพระเยซูเป็นความยินดีของคุณแล้วมันทำให้ฉันโมโหมากๆเพราะคนที่ไม่มีความสุขก็อยากจะทำให้คนอื่นไม่มีความสุขไปด้วยแล้วฉันก็โมโหมากเพราะไม่ว่าจะยังไงเขาก็ยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมแล้วฉันบอกว่าคุณไม่สนใจเลยว่าฉันจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณไม่หลังจากนั้นฉันก็จะเอาแต่สงสารตัวเองคุณคงนึกภาพออกนะว่ามันเป็นยังไงจนในที่สุดฉันเห็นว่าเดฟมีบางอย่างที่ฉันอยากมีบ้างนี่เป็นจุดที่ถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณก็จะช่วยคนอื่นได้เยอะเลยเพราะว่าคนที่เคยถูกทำร้ายถูกเอาเปรียบเขาไม่อยากฟังคำสอนเสมอไปเขาอยากได้ตัวอย่างอาเมนไหมเราพยายามบอกว่าเขาควรทำยังไงบ้างแล้วเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาได้เห็นเดฟรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันรู้เลยว่านั่นเป็นของประธานที่พระเจ้ามอบให้เขาขนาดฉันยังไม่รักตัวเองเลยฉันไม่รู้ว่าจะมีใครรักฉันหรือเปล่าฉันพยายามจะจบหัวข้อนี้แล้วกลับไปที่ความเย่อหยิ่งอย่าคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำได้เราทำได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเรื่องไหนก็ตามที่ฉันถนัดของประธานที่ฉันใช้เวลาสอนก็คือของประธานแห่งพระคุณไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันคือฉันต้องทำงานหนักฉันต้องศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่เหนือสิ่งอื่นใดฉันพยายามเชื่อฟังตามที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำและฉันพยายามโน้มน้าวทุกคนที่อยู่ที่นี่
ก่อนที่จะกลับออกไปในอีก25นาทีข้างหน้าให้ยอมจำนนกับพระเจ้าสมมุติว่าคุณเป็นสาวโสดหรือหนุ่มโสดที่อยากจะมีครอบครัวแทนที่คุณจะอธิษฐานขอใครสักคนที่สมบูรณ์แบบและมีฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งทำไมคุณไม่อธิษฐานแบบนี้ว่าพระเจ้าโปรดใช้ลูกไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็ตามเย่ yeah, ฟังดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมไม่เป็นไรฉันยังมีคำสอนให้คุณเผื่อไปถึง20ปีถึง30ปีข้างหน้าแล้วคุณจะเข้าใจข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนควรจะคิดนั้นฉันอยากจะบอกคุณว่าพวกเราไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าปราศจากพระเจ้าถ้าปราศจากพระองค์แล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยนั่นคือความถ่อมใจคือการพึ่งพาพระเจ้าและรู้ว่าถ้าแยกจากพระองค์แล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้เลย